วัสดีครับเพื่อนทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรู้เข้ารู้เราสำหรับวันนี้นะครับแอดจะขอพาเพื่อนๆไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับเมื่อโปรจีนอัธยาทิติกุลนักกอล์ฟสาววัย19ปีก้าวขึ้นครองมือหนึ่งของโลกในการจัดอันดับคะแนนล่าสุดทำให้โปรจีนกลายเป็นนักกอล์ฟคนที่16ที่สามารถครองมือหนึ่งของโลกและเป็นนักกอล์ฟไทยคนที่2ต่อจากโปรเมเอริยาจุธานุการโปรรุ่นพี่ที่เคยทำได้นอกจากนี้โปรจีนยังเป็นนักกอล์ฟที่อายุน้อยที่สุดเป็นอันดับที่2ที่ขึ้นครองมือหนึ่งของโลกโดยเป็นรองแค่ลิเดียโคจากนิวซีแลนด์ซึ่งในตอนนั้นโคอายุเพียง17ปี9เดือนและ9วันเท่านั้นเองและโปรจีนยังเป็นรุกกี้หรือผู้เล่นหน้าใหม่คนที่2ที่สามารถขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในปีเดียวกันต่อจากปาร์คซุงยุนสาวเกาหลีใต้ที่เคยทำได้ในปี2017ซึ่งสำหรับรายการต่อไปนะครับโปรจีนจะเข้าแข่งขันรายการ LPGA Tour รายการ Toto Japan Classic ที่ประเทศญี่ปุ่นและศึกรายการใหญ่ส่งท้ายปี CME Group Tour Championship ที่ฟลอริดาอเมริกาทีนี้เราลองไปดูความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันบ้างนะครับว่าชาวต่างชาติเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับการขึ้นมือหนึ่งของโลกโดยวัยเพียง19ปีเราลองไปฟังกันเลยครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับคนนี้เขากล่าวว่าฉันไม่แปลกใจเลยเมื่อฉันได้ดูเธอเล่นอีเวนต์เมื่อ 2-3 ปีก่อนเธอจะเป็นเจ้าของอันดับหนึ่งกอล์ฟหญิงในไม่ช้าและวันนี้มันก็เป็นจริงยินดีด้วยแม่สาวน้อยคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันยังคงตื่นเต้นเหมือนเดิมที่ได้ชมการเล่นของเธอหญิงสาวผู้น่ารักฉันหวังว่าจะได้เห็นเธอขึ้นโพเดียมในหลายรายการต่อจากนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับยินดีด้วยฉันพลาดทัวร์นาเมนต์ไหนไปหรือเปล่าอันดับโลกจะเปลี่ยนได้อย่างไรในเมื่อไม่มีรายการการแข่งขันในช่วงนี้คอมเมนต์ถัดมานะครับเธอได้รับรางวัลเยาวชนโลกปี2018ที่บ้านเกิดของฉันด้วยการแข่งขันรอบสุดท้ายเธอได้รับรางวัลเยาวชนโลกปี2019การแข่งขัน PGA ครั้งแรกของเธอเกิดขึ้นในปี2564เธอแพ้แต่เธอยังคงเป็นอันดับหนึ่งในทัวร์ยุโรปปี2021คอมเมนต์ต่อมานะครับฉันรู้ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนหลังจากที่ฉันได้ดูผลงานของเธอในรายการ LET ยินดีด้วยแม่สาวน้อยไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมานะครับตอนนี้เริ่มมีนักกอล์ฟหน้าใหม่ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกถึงเวลาที่ LPGA จะออกหนังสือทำเนียบอันดับหนึ่งของโลกเพราะฉันเชื่อว่าหลังจากนี้ต้องมีการเปลี่ยนมืออยู่ทุกปีอย่างแน่นอนคอมเมนต์ถัดมานะครับเธออายุเพียง19ปีสูง5ฟุต4นิ้วเธอมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะใน PGA ฉันกลายเป็นแฟนตัวยงของเธอแล้วสิฉันหวังว่าเธอจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกหลังจากนี้จนถึงวันสุดท้ายของปีก้าวต่อไปโปรจีนเธอสนุกกับการเล่นเกมในสนามของเธออยู่เสมอรู้จักจัดการแมตช์การแข่งขันด้วย EQ ของเธอสุดยอดมากแม่สาวน้อยเธอเป็นซูเปอร์สตาร์คนใหม่ในวงการกอล์ฟอายุ19ปีเธอแสดงวุฒิภาวะในความคิดเห็นเกินอายุฉันติดตามเธอและสนุกกับการเห็นเธอเล่นกอล์ฟนอกจากนี้เธอยังเป็นเอเชียนบิวตี้อย่างแท้จริงด้วยคอมเมนต์ถัดมานะครับการจัดอันดับโลกทั้งในชายและหญิงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการคิดคะแนนใหม่ฉันคิดว่าในการคิดคะแนนในตอนนี้มันแปลกไปยินดีด้วยจีโน่เธอถูกพาดหัวข่าวในหลายๆสำนักเมื่อเธอสามารถก้าวมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในวัยเพียง19ปีเท่านั้นเองคอมเมนต์ต่อมานะครับแม้ในรายการล่าสุดเธอจะไม่สามารถคว้าแชมป์ LGPA ได้แต่ด้วยการเล่นกอล์ฟที่ยอดเยี่ยมมันจึงเป็นเรื่องของเวลาสำหรับเธอที่จะชนะได้ในอนาคตและนี่ก็คือผลงานที่เธอควรได้รับกับอันดับหนึ่งของโลกของเธอขอแสดงความยินดีจากเม็กซิโกคลาสความสวยงามเกมการแข่งขันบุคลิกภาพและอันดับหนึ่งของโลกเธอได้รับมันทั้งหมดสมควรอย่างยิ่งที่เธอจะได้รับมันคอมเมนต์ถัดมานะครับกลายเป็นว่าฉันเป็นแฟนกอล์ฟที่ติดตามเธอวงสวิงที่มีคุณภาพสูงฉันหวังว่าอีก2รายการสุดท้ายของปี
เธอจะสามารถเก็บแชมป์ให้ได้คอมเมนต์ต่อมานะครับคุณทำได้ดีมากโรจิโน่คุณจำไว้ว่ากอล์ฟก็เหมือนแฟชั่นการรักษามาตรฐานและพัฒนาและการรักษาอันดับหนึ่งของโลกให้นานที่สุดคอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้เขามากล่าวว่าเธอมีทัศนคติที่ดีจริงใจและรอบคอบฉันเคยเห็นนักกอล์ฟบางคนที่ไม่เหมือนเธอยอดเยี่ยมทัศนคติที่ดีในรายการหน้าฉันเชื่อว่าเธอจะเก็บแชมป์ได้อย่างแน่นอนสวัสดีไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมานะครับฉันไม่ใช่นักกอล์ฟมืออาชีพแต่วิธีที่เธอเล่นนั้นมันเจ๋งมากเธอเพียงแสดงความสามารถตามธรรมชาติของเธอในเวลาการแข่งขันและการโจมตีที่เธอต้องการคอมเมนต์ถัดมานะครับเธออายุเพียง19ปีนี่จะเป็นผู้เล่นอันดับหนึ่งของโลกคนที่2ที่อายุน้อยที่สุดเธอช่างยอดเยี่ยมเธอให้สัมภาษณ์ที่ยอดเยี่ยมทัศนคติที่ดีต่อเกมเราต้องรอดูว่าเธอจะสามารถที่จะยืนหยัดอยู่กับอันดับหนึ่งได้นานเท่าไหร่ฉันเอาใจช่วยเธอคอมเมนต์ต่อมานะครับอันดับหนึ่งของโลกในขณะนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายในวัยเพียง19ปีเธอทำได้พวกเราขอชื่นชมและยินดีเธอช่างยอดเยี่ยมหนทางยังมีอีกยาวไกลรักษาอันดับที่ดีนี้ไว้ให้นานที่สุดแม่สาวไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับเธอต้องห้ามประมาทเพราะมีอีกหลายคนที่จะสามารถเบียดคุณได้ตลอดเวลาเพราะสุดท้ายแล้วอันดับต่อไปอาจจะแซงเข้าเส้นชัยได้คอมเมนต์ต่อมานะครับปีแรกที่เธอสามารถคว้าอันดับหนึ่งของโลกก็สุดยอดแล้วขอให้คุณรักษาฟอร์มไว้ไม่ต้องกดดันตัวเองแล้วทุกอย่างจะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการแล้วมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายนะครับคนนี้เขากล่าวว่าแล้วคุณจะแสดงให้ผู้เล่นทุกคนดูไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นที่ภาคภูมิใจมันยังรวมถึงแฟนกอล์ฟทั่วโลกที่คอยซัพพอร์ตคุณขอให้คุณโชคดีจีโน่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มีต่อโปรจีนกับการขึ้นมือหนึ่งของโลกก่อนจบคลิปแอดฝากคำถามให้เพื่อนๆช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับว่าแล้วเพื่อนๆล่ะครับหลังจากที่สาวไทยอย่างโปรจีนและโปรเมของเราที่สามารถก้าวไปเป็นมือหนึ่งของโลกได้สำเร็จและถ้าดูจากฟอร์มปัจจุบันเพื่อนๆคิดว่านักกอล์ฟไทยคนไหนที่จะสามารถก้าวมาคว้าอันดับหนึ่งต่อจากโปรจีนในอนาคตครับระหว่างโปรเมียวประพังกรและโปรโมมริยาตามความคิดเห็นของเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแอดก็จะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้แอดฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญนะครับฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอมเมนต์ที่น่าสนใจที่แอดนำมาฝากในครั้งต่อไปสุดท้ายหากมีอะไรที่ผิดพลาดเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคลิปนี้แอดก็ต้องขออภัยไว้ในโอกาสเดียวนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะฟังเพื่อความบันเทิงสำหรับวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ